ฮัลโหลเอวีวันสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะแต่ในวันนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะมาสรุปที่เราเรียนกันมานั่นเองค่ะนักเรียนวันนี้จะมาสรุปเพียงแค่3หัวข้อเท่านั้นนะคะอีก3หัวข้อจะอยู่ในวันถัดไปนะคะนักเรียนโอเคมาดูกันสรุปภาษาอังกฤษป .3 นั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราจะสรุปคือเรื่องของ verb to have นั่นเองค่ะ verb to have เนี่ยจะแปลว่ามีใช่ไหมลูกจริงๆแล้วหรือแปลว่ากินก็ได้นะงงละสิแต่ว่ามันจะต้องอยู่กับ have lunch have breakfast have dinner เท่านั้นนะคะจะได้มันจะก็จะแปลว่ารับประทานอาหารช่วงเช้ากลางวันเย็นนั่นเองค่ะverb have เนี่ยจะเป็นกริยาหลักในประโยคนะคะนักเรียนแล้วจะรู้ได้ไงล่ะคะว่า verb to have จะใช้ยังไงง่ายมากเลยค่ะ verb to have เนี่ยมีตัวหลักๆอยู่2ตัวด้วยกันอันนี้ใน present simple tense นะคะนักเรียน has เห็นไหมลูก has อันแรกจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ค่ะนักเรียนประธานเอกพจน์ถือว่าประธานที่มีแค่คนเดียวนั่นเองค่ะเช่นอะไร he she it ใช่ไหมลูกพวกนี้เนี่ยจะใช้คำว่า has นะคะนักเรียนและถัดมาคือคำว่า have จะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์พวกu v day และก็แถมอีกหนึ่งตัวคือคำว่า i นั่นเองค่ะเราลองมาดูกันซิว่าผู้ฟังข้าพูดมาเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะเราลองมาทำกันดีกว่าค่ะมาดูข้อที่1กันค่ะ i จุดจุด two eyes i จุดจุด two eyes เป็นปกติใช่ไหมลูกเป็น present ถูกไหมคะเพราะว่าคนเราก็จะต้องมีสองลูกตาอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใช้อะไรจ๊ะอย่าลืมนะว่า I เป็นตัวพิเศษนะคะ he she it ใช้ has you we they ใช้อะไรลูกใช้ have ถูกไหมคะและก็ I ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ A and most นั่นเองค่ะ have นั่นเองเพราะอะไรเพราะว่า I have two eyes นั่นเองค่ะ I เป็นตัวพิเศษใช้กับ have ได้นะจ๊ะถัดมาอีกข้อหนึ่ง an elephant จุดจุด two ears หูน้องช้างหนึ่งใหญ่โตมโหฬารสองข้างใช่ไหมลูกขามาดูซิใช้อะไร an elephant มีคำว่า an ด้านหน้าจะต้องเป็นอะไรนะเป็นเอกพจน์ค่ะนักเรียนเอกพจน์ใช้อะไรใช้ has ค่ะตอบ be boyใช้ has นั่นเองค่ะเพราะว่า has ใช้กับเอกพจน์ถูกไหมลูก he she it นั่นเองค่ะโอเคถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะเป็นคำที่ใช้ขยายคำนามหรือว่าคำสรรพนามพูดง่ายๆว่ามันเป็นคำที่ใช้บอกลักษณะนะคะนักเรียนลักษณะของสิ่งนั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น big dog หมาตัวใหญ่นั่นเองค่ะหมาตัวใหญ่ big แปลว่าใหญ่นะคะเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองเอาไว้อธิบายลักษณะของว่า dog น้องหมาเนี่ยเป็นตัวใหญ่นั่นเองค่ะลองมาดูกันคำตรงข้ามคำคุณศัพท์ของคำว่า big นั่นเองค่ะให้เรียนบอกคำตรงข้ามกับคำว่า big เนี่ยแปลว่าใหญ่ถูกไหมลูกอะไรตรงข้ามกับใหญ่ก็ต้องเป็นsmall นั่นเองค่ะที่แปลว่าเล็กนั่นเองแล้วคำแรกล่ะ bad แปลว่าอะไรแย่ ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับคำว่า bad คือคำว่า good g o o d good ที่แปลว่าดีนั่นเองค่ะ long l o n g long แปลว่ายาวนั่นเองจ้ะถ้าตรงข้ามกับยาวล่ะก็ต้องเป็น short s hort short ที่แปลว่าสั้นและถัดมาคือคำว่า far 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 ที่แปลว่าไกลนั่นเองค่ะถ้าตรงกันข้ามกับคำว่า far ก็ต้องแปลว่าใกล้ถูกไหมก็จะเป็นคำว่า near 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 ที่แปลว่าใกล้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์เนี่ยจะไว้บอกลักษณะถูกไหมลูก
บอกสิ่งต่างๆว่าสั้นยาวสูงเตี้ยต่ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โอเคไหมคะลองอีกอันหนึ่ง flower is ดอกไม้เนี่ยมันเป็นอย่างไรถูกไหมไว้บอกไว้ขยายว่าคำนามคำนั้นเป็นอย่างไรก็เหมือนกับข้อนี้เลย flower is จุดจุดอันแรก beautiful แปลว่าอะไรคะสวยนั่นเองค่ะถัดมา far เมื่อกี้นี้เราเพิ่งแปลไปใช่ไหมแปลว่าไกลนั่นเองค่ะถัดมา thin แปลว่าผอมนั่นเองและถัดมาคือคำว่า lazy ที่แปลว่าขี้เกียจเหลือเกินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้จะต้องเป็นยังไงลูกเป็นไกลไหมงงเป็นไกลไม่ได้ thin เป็นผอมดอกไม้เป็นผอมไม่ใช่เนาะเลสี่ขี้เกียจดอกไม้ขี้เกียจดอกไม้ขี้เกียจได้ไหมไม่ได้นะดอกไม้ไม่ใช่คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ beautiful นั่นเองค่ะ beautiful นั่นเองค่ะข้อ A ค่ะโอเคถัดมาเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะคือเรื่องของ possessive adjective เป็นคำคุณศัพท์ขอโทษค่ะคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะมีคำว่าอะไรบ้าง 1. my 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 แปลว่าของฉันนั่นเองค่ะ while you are your แปลว่าของคุณ his ของเขาผู้ชาย her ของเขาผู้หญิง it's อย่าลืมเติม s ให้น้องนะจ๊ะก็จะแปลว่าของมัน our แปลว่าของพวกเราแล้วก็ their แปลว่าของพวกเขาคุณครูนไหมมันแปลงมาจาก pronoun ค่ะนักเรียน pronoun เป็นคำสรรพนามใช่ไหมลูกใช้แทนตัวบุคคลอันนี้เป็นการบอกเป็นเจ้าของของคนนั้นนั่นเองค่ะมันจะลักษณะคล้ายๆกันเพราะมันถูกดัดแปลงมาจากตรงนั้นนะคะนักเรียนมาดูกันซิว่านักเรียนจำได้มากน้อยแค่ไหน I do the homeworkI do จุด homework ฉันทำการบ้านการบ้านที่ฉันทำจะต้องเป็นของใครคะก็ต้องเป็นของฉันถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นของฉันเราจะต้องใช้คำว่า my ค่ะ my 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 นั่นเองค่ะแปลว่าของฉันเพราะว่า your แปลว่าของคุณher แปลว่าของเขาผู้หญิง my แปลว่าของฉันและ our แปลว่าของพวกเราของพวกเราเนี่ยอย่าลืมตัวเราแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะจ๊ะถัดมาข้อที่6 she plays with หล่อนน่ะเล่นกับจุดๆ dog หล่อนเล่นกับหมาของใครล่ะอันแรก his ของเขาผู้ชาย your ของคุณwhy ของฉันแล้วก็ her ของหล่อนเพราะฉะนั้นหล่อนก็ต้องเล่นกับหมาของหล่อนสิคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ D dog ค่ะ her นั่นเองค่ะโอเคค่ะถัดมาเป็นเรื่องของคำนามเอกพจน์และพหูพจน์นั่นเองค่ะคำนามเอกพจน์คือคำนามที่แสดงถึงสิ่งของที่มีเพียงชิ้นเดียวคนเดียวหรือว่าสัตว์ตัวเดียวเท่านั้นนั่นเองค่ะส่วนคำนามพหูพจน์เนี่ยจะมีมากกว่า1ขึ้นไปตั้งแต่2 3 4 5 6 7 8 9 10 100ล้านอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นคำนามพหูพจน์นั่นเองค่ะถัดมานะคะเมื่อกี้นี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคำนามเอกพจน์แล้วก็คำนามพหูพจน์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ทำได้อย่างไรได้บ้างแบบที่1คือเติม s ลงไปได้เลยค่ะเหมือนคำศัพท์ทั่วไปเติม s ลงไปได้เลยแต่แบบที่2ก็คือให้ดูตัวลงท้ายของคำศัพท์คำนั้นถ้าลงท้ายคำศัพท์คำนั้นด้วยตัว ss cs x os ให้เติม es ลงไปค่ะนักเรียนแต่ถ้าลงท้ายด้วยตัว y ให้ดูด้านหน้า y ค่ะเพราะด้านหน้า y ถ้าเป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es แต่ถ้าด้านหน้า y เป็นสระ a e i o u ต่างๆนานาให้เติม s ลงไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นคำว่า play p l a y ถูกไหม play ที่แปลว่าเล่นให้เติม s ลงไปได้เลยนั่นเองค่ะถัดมาคือการที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe คุ้นไหมถ้าลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f กับ fe น่ะเป็นตัว v แล้วเติม es ยกตัวอย่างเช่นคำว่า leaf ที่แปลว่าใบไม้ l
leaf leaf ใบไม้ถูกไหมลูกให้ตัดตัว f ออกก็จะเหลือแค่ lea ถูกไหมแล้วก็ค่อยใส่ตัว v แล้วก็เติม es เพราะฉะนั้น leaf ใบไม้ตัวนี้ถ้าเป็นพหูพจน์ก็จะเป็น leaves นั่นเองค่ะ leaf ใบไม้และถัดมาคือการเปลี่ยนรูปไปเลยเปลี่ยนรูปยกตัวอย่างเช่นคำว่า man ที่แปลว่าผู้ชายใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายหลายคนจะเป็นคำว่า men ถ้าผู้หญิง woman ถ้าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงหลายคนก็จะเป็น women และคำว่า tooth ที่แปลว่าฟันก็จะเปลี่ยนเป็น teeth นั่นเองค่ะมาลองดูกันสิ a ring แปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าแหวนข้างหลังเป็นตัว y ไหมไม่ใช่ FE ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ A ค่ะเติม S ลงไปได้เลยนั่นเองค่ะถัดมา bench ที่แปลว่ามานั่งยาวนะคะ BENCH ลงท้ายด้วย CH เติม S ไหม No นะจ๊ะเติม ES นั่นเองค่ะตอบ B boy ค่ะพอลงท้ายด้วย CS SH XOS ถูกไหมคะให้เติม ESถัดมา baby baby a baby ลงท้ายด้วยตัว y ข้างหน้า y เป็นอะไรจ๊ะเป็นพยัญชนะตัว b boy ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นให้ทำยังไงคะกรณีที่3ทำยังไงนะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ตรงกับข้อ c นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่10 a boy ข้างหน้า y เป็นตัว o เพราะฉะนั้นตอบข้อ A ค่ะเติม S ลงไปได้เลยถัดมาข้อที่11 a knife ที่แปลว่าอะไรจ๊ะ knife แปลว่ามีดถูกไหมคะมีดลงท้ายด้วย FE เพราะฉะนั้นตรงกับกรณีที่5ถูกไหมกรณีที่5ถูกต้องแล้วกรณีที่5นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงจ๊ะเปลี่ยนFE เป็นตัว V แล้วเติม ES ถูกไหมคะตรงกับข้อ4นั่นเองค่ะและถัดมาข้อที่12 A policeman จำได้ไหม man ไหมให้เปลี่ยน man เป็น men ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น policeman นั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่4หัวข้อเท่านั้นที่เราเรียนกันไปคือเรื่องของอะไรลูกเรื่องของverb to have ใช่ไหมคะ adjective ถูกไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็เรื่องของ possessive adjective ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำนามแล้วก็การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ถูกไหมลูกวันนี้ก็จะมีหัวข้อคร่าวๆเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปพรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์ถัดไปขอโทษค่ะพรุ่งนี้เราก็จะมาเรียนต่อจากที่เหลือนะคะนักเรียนโอเคสำหรับวันนี้ก็ thank you for your attention ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะลูกนะเดี๋ยววันที่เราสอบกลางภาคเนี่ยนักเรียนจะได้ทำได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย